หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะซื้อรุ่นไหนดีระหว่าง MacBook Pro 13นิ้วปี2020ตัวล่างสุดราคาเริ่มต้นที่ 42,900 บาทเปรียบเทียบกับ MacBook Air ปี2020รุ่นที่มีการอัปเกรด CPU เป็น Core i5 เดี๋ยวผมจะมาขอเปรียบเทียบข้อมูลให้ได้ฟังกันว่ามีตรงจุดไหนบ้างที่เราต้องคำนึง MacBook Air ดีกว่าตรงไหน MacBook Pro ดีกว่าตรงไหนเดี๋ยวสรุปข้อมูลให้ฟังกันนะครับหลายคนค่อนข้างที่จะสับสนนะครับระหว่าง2ตัวนี้นั่นก็คือ MacBook Pro 13นิ้วตัวล่างสุดเทียบกับ MacBook Air ปี2020รุ่นที่อัปเกรด CPU มาเป็น Core i5 นะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวเราใช้ราคาเป็นตัวตั้งนะครับราคาทั้ง2รุ่นเท่ากันนะครับอยู่ที่ 42,900 บาทคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบในเรื่องประสิทธิภาพนะครับ MacBook Air จะจัดอยู่ใน MacBook ที่เป็น Entry Level สำหรับเริ่มต้นนะครับส่วน MacBook Pro นั้นจะประกอบไปด้วย MacBook Pro ขนาด13นิ้วจะจัดอยู่ว่าเป็นเลเวลตรงกลางแล้วก็เลเวลสูงสุดขึ้นไปนั้นก็จะเป็นของ MacBook Pro ขนาด16นิ้วนะครับดังนั้นถ้าไล่ตามสเต็ปบันไดพูดถึงเรื่อง performance เร็วสุดไปหาต่ำสุดนะครับก็จะเป็น MacBook Pro 16นิ้วแล้วก็13นิ้วข้างล่างสุดก็จะเป็นของตระกูล MacBook Air นะครับต่อมาครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างตัวถูกสุดของ MacBook Pro 13นิ้ว2020แล้วก็กับ MacBook Air 2020ที่เราจัดสเปคมานะครับมาดูในเรื่องของ CPU เลยนะครับอย่างแรกสำหรับ MacBook Pro 13นิ้วจะใช้ CPU Core i5 แต่ว่าจะเป็นรุ่นที่8ส่วนของ MacBook Air นั้นจะใช้ CPU Core i5 เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในรุ่นที่10นะครับซึ่งว่าในเรื่องของความใหม่ความสดต้องบอกว่า MacBook Airจะใหม่กว่าแต่ไม่ได้หมายความว่า CPU ของ MacBook Pro นั้นจะด้อยไปกว่าแม้จะเป็น Core i5 เหมือนกันแต่เขาใช้คนละรหัสการกินไฟต่างกันพลังการประมวลผลที่แตกต่างกันดังนั้นถ้ามองในแง่ของเรื่องคะแนนจากการประมวลผลอันไหนทำงานได้แบบหลากหลายหรือว่าซับซ้อนมากยิ่งกว่าก็ต้องบอกว่า MacBook Pro รุ่นนี้นะครับที่เรากำลังเปรียบเทียบอยู่สามารถทำงานได้ดีกว่า MacBook Air ตัวนี้นะครับแรมMacBook Pro ตัวนี้จะใช้แรมที่เป็น LPDDR3 นะครับแล้วก็ความเร็วบัสจะอยู่ที่2133 MHz แต่ว่าในฝั่งของ MacBook Air นั้นนะครับจะใช้แรมตัวใหม่นะครับเป็น LPDDR4X นะครับซึ่งความเร็วบัสจะอยู่ที่3733 MHz เลยทีเดียวนะครับถ้าให้คะแนนของเรื่องแรมนะครับต้องบอกว่า MacBook Air ตัวนี้ชนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะครับต่อมาครับในเรื่องของความจุหรือว่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ MacBook Pro ตัวนั้นได้ SSD เพียง256 GB เท่านั้นแต่ว่าใน MacBook Air ตัวนี้ครับจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลถึง512 GB ถามว่ามัน256กับ512ต่างกันมากแค่ไหนก็บอกเลยครับว่าครึ่งๆครับต่อมามาดูในเรื่องของระบบระบายความร้อนกันบ้างครับหลายๆคนค่อนข้างที่จะกังวลนะตรงจุดนี้เป็นอย่างมากระบบการระบายความร้อนของ MacBook Pro กับ MacBook Air นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอสรุปง่ายๆก็คือในเรื่องระบบระบายความร้อนนั้น MacBook Pro จะทำงานได้ดีกว่านะครับใน MacBook Pro จะมาพร้อม Touch Bar แตะสั่งการอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ขวามือสุดก็จะเป็นปุ่ม Touch ID ที่เราสามารถสแกนนิ้วได้ซ้ายมือก็จะเป็นปุ่ม ESC ที่แยกออกมาแต่ว่าในฝั่งของ MacBook Air นั้นปุ่ม ESC ก็แยกเหมือนกันปุ่ม Touch ID ก็แยกเหมือนกันแต่ว่าใน MacBook Air นั้นจะไม่มี Touch Bar ปุ่มแถวบนสุดของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นพวกปุ่ม F1 F2 หรือปุ่ม Multimedia Key ต่างๆนะครับมันมีความจำเป็นมากไหมเท่าที่ผมได้ลองใช้งาน MacBook มาทุกรุ่นนะครับต้องบอกว่า Touch Bar นั้นไม่ค่อยจำเป็นจริงๆสำหรับคนทั่วไปนะผมต้องบอกอย่างนี้ขนาดผมเองยังไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ถ้าสมมุติว่าใครได้ใช้งานบ่อยๆนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันที่รองรับเพิ่มความสะดวกในการทำงานค่อนข้างมากนะครับถามว่าตรงนี้จำเป็นไหมมีก็จะดีมากแต่ไม่มีก็ได้นะครับพอ Touch Bar ไม่มีใน MacBook Air ก็จะทำให้ราคานั้นถูกลงมาอีกนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับทั้ง2รุ่นจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็คือการใช้ Magic Keyboard นะครับรุ่นล่าสุดต่อไปมาดูในเรื่องของพอร์ต Thunderbolt นะครับพอร์ต Thunderbolt คือพอร์ตตรงบริเวณตรงนี้ครับเป็น USB-C ที่เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จไฟไม่ว่าเราจะเสียบรูไหนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับการส่งสัญญาณภาพนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ตนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของจำนวนพอร์ตครับทั้ง2รุ่นทั้ง MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air ตัวนี้ให้จำนวนพอร์ตมาเท่ากันอยู่ที่2พอร์ตนะครับดังนั้นไม่มีใครเหนือกว่าใครความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเท่ากันครับสูงสุดอยู่ที่40 กิกะบิตต่อวินาทีนะครับ
แล้วก็ทั้ง2รุ่นก็รองรับการเชื่อมต่อ eGPU หรือว่าการ์ดจอภายนอกนั่นเองครับต่อมาครับมาดูในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพที่เราได้จากพอร์ตนี้บ้างครับมีจุดนึงครับที่เราจะต้องสังเกตนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพกราฟิกด้วยความที่2รุ่นนั้นใช้ CPU ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับการ์ดจอใน MacBook Air จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าMacBook Air ปี2020เครื่องนี้เราสามารถนำไปเชื่อมต่อออกไปยังจอมอนิเตอร์ได้นะครับความละเอียดสูงสุดที่ MacBook Air เครื่องนี้สามารถทำได้ก็คือความละเอียด 6K นะครับต่อได้1จอเราสามารถนำ MacBook Air ตัวนี้เชื่อมต่อสายเข้าไปแล้วภาพก็ออกไปอย่างสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเชื่อมต่อไปยังจอมอนิเตอร์ที่เป็น 5K ก็ได้นะครับรองรับอีก1จอสุดท้ายนะครับความละเอียดหน้าจอที่ 4K จะสามารถใช้ได้สูงสุดก็คือ2จอนะครับมาในฝั่งของ MacBook Pro 13 นิ้วการเชื่อมต่อออกไปยังจอนอกนะครับทำได้สูงสุดแค่จอ 5K จำนวน1จอนะครับแล้วก็จอ 4K นั้นได้2จอนะครับพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพของกราฟิกในการส่งสัญญาณภาพออกไปที่จอมอนิเตอร์นะครับตัว MacBook Air 2020ตัวนี้จะสามารถทำได้ดีกว่านะครับหน้าจอของฝั่ง MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับนั่นก็คือเป็นจอ LCD แบบ Retina Display ขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่ 13.3 นิ้วเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการแสดงผลแบบ P3 เท่ากันทั้ง2รุ่นพิกเซลต่างๆนั้นเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของพิกเซลการแสดงผลแบบ True Tone MacBook Air กับ MacBook Pro ให้มาเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับจุดนึงก็คือในเรื่องของความสว่างของหน้าจอความสว่างของหน้าจอใน MacBook Air สามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่400นิตแต่ว่า MacBook Pro นั้นสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่500นิตนะครับความสว่างของหน้าจอยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราจะสามารถเห็นมุมมืดมุมสว่างได้ดีกว่าถ้าในเรื่องคะแนนของจอ MacBook Pro จะชนะไปนะครับในฝั่งของแบตเตอรี่กันบ้างครับ MacBook Air ใช้ได้11ชั่วโมงแต่ MacBook Pro จะใช้ได้10ชั่วโมงนะครับต่อมาครับในเรื่องของน้ำหนักครับแน่นอนครับ MacBook Air ออกแบบมาเพื่อให้น้ำหนักเบาที่สุดน้ำหนักของ MacBook Air จะอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมนะครับแต่ว่า MacBook Pro นั้นจะอยู่ที่ 1.4 กิโลกรัมนะครับทั้งนี้น้ำหนักของแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันไปถ้าสมมติว่าเรามีการอัปเกรดสเปคเพิ่มเติมน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในระดับนี้ครับไม่หนีกันมากเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของ Wi-Fi Bluetooth นะครับทั้ง2รุ่นจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยก็คือเป็น Wi-Fi รุ่นที่5ส่วน Bluetooth นั้นก็จะเป็น Bluetooth 5.0 แม้ว่า MacBook Air จะใช้ CPU Intel ในรุ่นที่10นะครับที่รองรับ Wi-Fi รุ่นที่6แต่ว่าทาง Apple นั้นไม่ได้ใส่การ์ด Wi-Fi ที่เป็นรุ่นที่6มาให้นะครับเอาจริงในตระกูลของ Mac ทุกรุ่นณปัจจุบันเลยนะไม่ว่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro iMac อะไรต่างๆยังไม่มีตัวไหนเลยนะที่ทาง Apple ยัดการ์ด Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชั่น6มาให้เท่าที่เราเห็นมีเฉพาะใน iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPad Pro ปี2020แล้วก็ iPhone SE นี่คืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ Wi-Fi 6ได้นะครับจากฝั่งของ Appleอ่ะและนี่ครับก็คือภาพรวมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับว่าทั้ง2รุ่นนั้นมีความแตกต่างกันยังไงสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็ให้เราไปพิจารณาถามตัวเราเองดีๆนะครับว่างานที่เราจะเลือกใช้นั้นเราจะเอาไปทำอะไรเราอย่ามองแค่ว่าถ้ามองจากสเปคตัวเลข MacBook Air สเปคสูงกว่าในราคาที่เท่ากันเราต้องไปดูอย่างอื่นประกอบด้วย MacBook Air อย่างที่บอกคืองานจะเน้นในเรื่องงานที่ไม่ได้หนักมากถามว่าเอามาตัดต่อทำได้ไหมทำได้ครับมันก็จะมีความร้อนอะไรเกิดขึ้นปกติ MacBook ทุกเครื่องถ้าเราเอามาตัดต่อก็ต้องบอกว่ายังไงมันก็ทำได้และยังไงความร้อนมันขึ้นทุกรุ่นอยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นนั้นจะมีระบบจัดการความร้อนเป็นอย่างไรมันจะมีความหน่วงความอะไรไหมอันนั้นก็แล้วแต่ว่าถ้าเอามาทำงานบางถ่ายวิดีโอมาแล้วก็อยากตัดด้วยแอปพลิเคชัน iMovie ทำได้อยากจะตัดต่อรูปภาพผ่าน Photoshop ถามว่าทำได้ไหมทำได้มันไม่มีปัญหาครับแค่ความลื่นไหลในการทำงานนั้น MacBook Air ทำงานได้แต่ทำงานไม่ได้ลื่นเท่า MacBook Pro ในตัวสูงๆขึ้นไปนะครับดังนั้นครับเลือกให้มันเหมาะสมกับงานนะครับพิจารณาดูว่างานที่เราเลือกใช้นั้นเป็นตัวไหนก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนะฮะดังนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ถ้าผมมีงบ 42,900 บาทจริงๆแล้วก็งานของผมไม่ได้หนักมากในระดับที่ต้องแบบว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาตัดต่ออะไรบ่อยๆนะครับแค่มานั่งพิมพ์งานจดงานพิมพ์เอกสารดูเว็บไซต์ดูหนังดูคลิปผมมองว่า MacBook Air 13นิ้วยังไงก็เหลือๆสำหรับเราแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้ MacBook Pro ขนาด13นิ้วตัวเริ่มต้นซื้อดีไหมถ้าเป็นผมจะไม่ซื้อตัวเริ่มต้นนะเพราะอะไรผมจะไม่ซื้อตัวนี้
ตัวที่เรากำลังดูอยู่ก็คือตัว entry level ทำไมผมถึงจะไม่ซื้อ1ครับงานที่เราทำความจุ SSD บอกเลยว่า256สำหรับ MacBook Pro ผมมองว่ามันน้อยมากเพียงแค่เราเอามาตัดต่องานที่เป็นแบบอ่ะ Full HD หรือไม่งั้นถ้าใครแบบเอ้ยผมมี MacBook Pro แล้วผมอยากตัดต่อไฟล์ 4K ต้องบอกเลยว่าคุณหยุดเลยถ้าคุณจะใช้พื้นที่ Hard Disk อยู่ที่256เท่านี้ผมบอกว่าหยุดเลยครับกลับไปคิดใหม่ก่อนถ้าคุณจะตัดต่อไฟล์วิดีโอจริงๆนะครับความจุเริ่มต้นต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ควรจะอยู่ที่512 GB ขึ้นไปเอาฮาร์ดดิสก์ให้มันได้เท่านี้ก่อนและแรมอ่ะคุณต้องอัดไปเลยอย่างต่ำประมาณสัก16 GB ขึ้นไปแรม8มันก็ทำได้แต่บอกว่าเวลามันการทำงานมันจะไม่ลื่นครับถ้าเราอัพขึ้นมาเป็น16 GB มันถึงจะเหมาะสมถ้าคุณจะกระโดดมาเล่น MacBook Pro จริงๆแนะนำ2 อย่างที่ควรเลือกนะครับ CPU อ่ะไม่เป็นไรครับ i5 ก็ยังไหวแต่ว่าถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือก i5 ที่เป็นรุ่นล่าสุดที่เป็นรุ่นที่10ดีกว่านะครับกัดฟันอีกนิดนึงลงทุนยัดไปตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็อัพฮาร์ดดิสก์ให้มันเป็น512 GB ขึ้นไปแล้วก็แรมอยู่ที่16 GB ตัวนั้นก็คือจะทำให้เราสามารถทำงานได้ลื่นๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณมองว่าถ้าอัพมาแล้วเฮ้ยราคามันกระโดดไปค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น 50,000 ปลายๆหรือ 60,000 ต้นๆเผลอๆอาจจะเฉียด 70,000 เลยก็ได้ MacBook Pro ขนาด13นิ้วราคา 60,000 ถึง 70,000 สำหรับคุณมันแรงมากเกินไปมันหนักมากเกินไปผมแนะนำครับให้ไปหา MacBook Pro 15นิ้วของปี2019หรือ2018ก็ได้ครับที่เป็นรุ่นที่แบบApple อาจจะไม่ได้ผลิตแล้วแต่ว่าในราคานั้นของมือ2นะหรือว่ามือ1ที่อาจจะยังค้างสต็อกอยู่ประสิทธิภาพของ MacBook Pro 15นิ้วจะดีกว่า MacBook Pro 13นิ้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคุณไปมองรุ่นนั้นจะดีกว่าถ้าคุณจะนำมาทำงานจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่แนะนำฝากไว้นะครับผมลองพิจารณาดีๆถ้าใครตั้งใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็ช่วงนี้ให้หาข้อมูลกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปโดยเฉพาะคนที่จะใช้ MacBook Pro ในรุ่นนี้รอให้เครื่องจริงออกมาก่อนรอให้รีวิวต่างๆออกมานะครับหลายๆคนมาแสดงความคิดเห็นก่อนก็ได้ครับหรืออาจจะได้ลองใช้งานจริงก่อนที่เราจะนำข้อมูลนั้นมาประกอบการตัดสินใจอีกทีนึงอันนี้ผมบอกข้อมูลคร่าวๆให้ได้ทราบกันก่อนนะครับให้ชมกันไปละสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับในเรื่องของ MacBook Air 2020ตัวที่อัปเกรดเป็น Core i5 เทียบกับ MacBook Pro 2020ตัว13นิ้วในตัวเริ่มต้นตัวไหนดีตรงไหนยังไงนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมถ้ามีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบในคลิปนี้แนะนำว่าให้โพสต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้อีกทีนึงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go